ฝ่ายแดงทันวันเทาจากเวียดนามฝ่ายน้ำเงินจอร์ดลงมูซี่โอ้โหลงแล้วครับลงแล้วครับนอนโอ้ยังไม่ได้อ่านประวัติเลยนะครับไปไวมากครับแม่ยังไม่ทันขายยาเลยการออมสินวัฒนกุลนับครับลุกแล้วลุกครับนายห้างเชิดชายบอกว่าให้รางวัลครับชนะน็อกครับเดี๋ยวมีรางวัลพิเศษใครน็อกได้หมดนะครับโดนไปหนึ่งนับแล้วครับวินโดกางเกงสีทองทองคลิปดำนี่เวียดนามครับโอ้โหไวมากครับอัดลำตัวดาบ2ใบ1ชุดครับโอ้โหลุกไม่ลุกลุกไม่ลุกครับกรรมการออมสินวัฒนกุลนับไม่ไหวครับไม่ลุกครับโอ้โหเช็คบินไวมากเลยครับเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นนะครับนี่แหละครับทานวันเทาครับจากเวียดนามครับคว้าแชมป์ WBC เอเชียไปครองนะครับช่วงนี้พักคู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาดูไฮไลท์กันอีกครั้งนึงครับเพราะว่าจบไวมากครับแค่51วินาทีครับของยกแรกทานวันเทาครับจากเวียดนามกางเกงสีทองครับขีดดำส่วนอินโดนีเซียนะครับจอร์ดโลโมลี่นะครับเกงสีน้ำเงินดูครับว่าจบแบบไหนครับจบไวมากครับเป็นเรียกว่าเป็นหนังสั้นเลยนะครับขวาก่อนแล้วก็ตามด้วยซ้ายแล้วก็รวยอีกหนึ่งชุดนะครับลงไปเลยนะครับชุดนี้กรรมการออมสินวัฒนกุลต้องนับก่อนนะครับนับปุ๊บก็เจอเข้าไปดาบ2ครับไม่ไหวครับจบข่าวเป็นแค่ยกแรกบนเวทีพร้อมเชิญอาจารย์บัญชาครับเชิญครับท่านผู้ชมครับกลับขึ้นมาบนเวทีครับเชิญกันเอาในยกที่1ครับกรรมการออมสินชูมือให้กับนักรบจากเวียดนามครับทรานวันเทาเรียนเชิญคุณตัวแทนคุณธรรมศักดิ์ครับคุณไพโรจน์ครับร่วมกันคาดเข็มขัดครับเชิญครับคุณไพโรจน์ด้วยนะจากบูฮันเตอร์ด้วยนะครับบูฮันเตอร์เข็มขัดเส้นนี้ครับ WBC เอเชียไปอยู่ที่เอวของนักชกจากเวียดนามนะครับเอาตัวไปเวียดนามโอ้มาแรงเลยครับนักชกจากเวียดนามเอ็นจอยเลยนะนักชกจากเวียดนามสินเจ้าสินเจ้าเวียดนามเอิ้นเอิ้นเป็นประวัติศาสตร์บนผืนผ้าใบในประเทศไทยนะครับที่เราจัดการชิงแชมป์ WBC เอเชียระหว่างนักชกจากเวียดนามกับนักชกจากอินโดนีเซียโดนลำตัวเข้าไปเต็มๆนะครับอ่านเรียนเชิญนะครับเป็นคิวขออนุญาตเก็บภาพที่หนึ่งคุณธรรมศักดิ์นะครับคุณไพโรจน์นะฮะเชิดชัยแล้วก็โปรโมเตอร์จากเวียดนามนะครับเวียดนามมากันพร้อมเลยนะครับมากันพร้อมเลยนี่คือเส้นทางของนักมวยจากประเทศเวียดนามนะครับก็มีโอกาสครั้งต่อไปอาจจะป้องกันในประเทศของตัวเองหรืออาจจะเดินทางป้องกันในประเทศไทยในการจัดของโปรโมเตอร์ก่อเกียรติพนิชยารมณ์ก็คอยติดตามนะครับว่าในครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไร